สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาตัว R0 ohm ออกจากตัว M จิ๋ว ZKTV21F แล้วก็ตัว M จิ๋ว ZKA21P นะครับซึ่งวิธีการที่ผมจะแนะนำไปเนี่ยใช้กับตัว M จิ๋วที่เปิดตัวมาหลังจากนี้ก็ได้นะครับที่มีตัว R0 ohm เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเฉพาะ2ตัวนี้นะประมาณนี้แหละในกรณีที่คนยังไม่ทราบนะครับว่าตัว R0 ohm คืออะไรใช่ไหมครับผมต้องบอกอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนของตัว M จิ๋ว2ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษครับก็คือว่ามันสามารถต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธจากภายนอกได้มันสามารถต่อพวกปีไมค์ปีโทนได้นะครับผมซึ่งในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเหล่านั้นนะครับเราต้องมาเอาในส่วนของตัว R0 ohm ออกก่อนนะครับผมซึ่งมันจะมี3ตัวนะในส่วนของตัว R0 ohm นะครับมันจะมีหน้าที่เป็นสะพานนะครับผมเชื่อมระหว่างสัญญาณจากชิปบลูทูธมายังตัวภาคปีนะครับที่เป็นสัญญาณเสียงนะในการใช้งานในตัวฟังก์ชันที่ผมบอกว่ามันสามารถต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกได้ต่อปีไมค์ปีโทนแยกได้นะครับผมเราต้องใช้งานใน2ช่องนี้นะซึ่งการจะใช้งาน2ช่องนี้เราต้องถอดตัว R0 ohm ออกก่อนนะครับผมพูดง่ายๆว่าเราต้องตัดสัญญาณระหว่างตัวชิปบลูทูธอันเก่าออกก่อนแล้วก็แยกภาคปีออกจากกันนะครับผมมันจะได้แยกสัญญาณออกจากกันเนาะเพราะว่าบางทีเราจะใช้งานในส่วนของตัวปีใหม่เนี่ยแล้วก็ต้องยงสัญญาณออกจากตัวชิปบลูทูธนะครับผมจากช่องนี้วิ่งเข้าไปในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็วิ่งกลับมาในส่วนของตัวภาคปีนะครับผมหรือถ้าคุณใช้งานในส่วนของตัวรับสัญญาณบลูทูธจากภายนอกแยกเนี่ยเราก็เอาตัวรับสัญญาณบลูทูธภายนอกเนี่ยเสียบเข้ามาในส่วนของช่องนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้ช่องบนเนาะประมาณนี้แหละในส่วนของตัวหน้าที่ของตัว R3 ohm ก็คือว่าตัดภาคสัญญาณตัวชิปบลูทูธออกจากภาคปีประมาณนั้นแหละครับผมซึ่งวิธีที่ผมแนะนำไปเนี่ยก็สามารถใช้งานกับตัว M จิ๋วอื่นได้นะครับผมที่มีตัว R3 ตัวนี้นะไม่ใช่ว่าเฉพาะตัว TB21F แล้วก็ตัว ES21P นะครับประมาณนี้แหละโอเคครับมาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์กันเลยนะครับผมอย่างแรกผมก็จะใช้เป็นตัวหัวแร้งครับโดยหัวแร้งผมจะใช้เป็นของทางแฮกโคนะครับผมแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นแบบหัวเข็มด้วยซึ่งปกติแถมมามันจะไม่เล็กขนาดนี้นะครับในการใช้งานกับพวกวงจรเล็กๆเนี่ยผมแนะนำเลยว่าให้ใช้หัวแร้งที่ปลายแหลมๆนะครับผมมันจะได้จิ้มง่ายเนาะเพราะว่าอุปกรณ์ SMD เนี่ยมันเล็กมากนะครับผมเพ่งทีปวดตาเลยครับผมเข้าใจช่างเลยว่าทำงานนานๆนะครับผมมันจะปวดหัวเนาะเพราะว่าเราเพ่งเยอะประมาณนี้แหละก็แล้วแต่คุณนะครับว่าจะใช้แบบไหนใช้ของถูกของแพงก็ได้ครับผมซึ่งผมเลือกใช้งานของทางแฮกโคเนี่ยเพราะว่าผมผ่านตัวถูกๆมาเยอะนะครับผมมาจบที่ของแพงๆอย่างนี้แหละแล้วก็อุปกรณ์ที่เอาไว้ทำความสะอาดหัวแร้งนะครับก็เตรียมมาให้ครบนะนี่สำหรับมือใหม่ก็ใช้งานตัวไอตัวฝอยลวดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะใช้งานตัวฟองน้ำแบบนี้ก็ได้นะเวลาใช้งานก็ชุบน้ำก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหัวแร้งใครดูดตะกั่วไม่ติดก็ใช้ตัวดีบุกตัวนี้มาได้นะครับผมตัวนี้ใช้งานดีมากเลยผมใช้ประจำนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟักนะครับก็ใช้งานแบบไหนก็ได้นะครับผมซึ่งในส่วนของวิธีที่ผมจะใช้งานเนี่ยผมจะใช้ตัวฟักเหลวนะครับเพื่อละเลงลงก่อนแล้วก็เอาหัวแร้งจิ้มตามนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวฟักหลอดแบบเหลวตัวอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวตะกั่วมันร้อนไวขึ้นนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคีมเหล็กนะครับเอาไว้คีบในส่วนของตัวออกเนื่องจากว่าบางกรณีตัว R เนี่ยมันจะติดมากับหัวแร้งนะครับเมื่อเรายกออกเนาะประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าใครใช้อีกวิธีนึงนะครับผมไม่ต้องใช้ตัวฟักก็ได้ให้ใช้ตัวตะกั่วนะครับละเลงไปแล้วก็เอาตัวหัวแร้งอ่ะดึงมันขึ้นมาเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดเนาะแต่ว่าวิธีที่ผมจะแนะนำเนี่ยผมจะไม่ละเลงตะกั่วลงไปนะผมจะเอาตัวหัวแร้งเนี่ยเขี่ยขึ้นมาเท่านั้นเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะง่ายดีนะครับไม่ต้องใช้ตะกั่วละเลงลงไปก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้แหละสำหรับวิธีที่ผมใช้งานเดี๋ยวไปดูในส่วนของขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูแล้วก็ผมจะอธิบายไปด้วยเนาะเริ่มต้นให้ทำความสะอาดหัวแร้งกันก่อนนะครับถ้าหัวแร้งใครไม่ดูดตะกั่วก็เอาไปจิ้มดีบุกนะขั้นตอนแรกผมก็จะวางในส่วนของตัวฟักลงไปก่อนนะครับผมจะเลือกใช้เป็นในส่วนของตัวฟักหลอดนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีกลิ่นเนาะนั้นผมก็จะจี้หัวแร้งลงไปในส่วนของตัวฟักนะครับให้มันละลายนะ
ต่อมาผมก็จะเอาในส่วนของตัวหัวแรงนะครับจิ้มลงไปในส่วนของตัวขั้วของตัว R ด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็ออกแรงงัดนิดนึงนะจากนั้นในส่วนของตัว R นะครับมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะถ้าอีกข้างนึงมันไม่เด้งขึ้นมาก็ให้ไปดันอีกข้างนึงนะครับพยายามมือเบาๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัวปิ้นเนี่ยมันลอกง่ายครับพอดึงขึ้นไปครับตัว R มันจะติดไปกับตัวหัวแรงนะให้เราเอาในส่วนของตัวแหนบที่เป็นเหล็กหรือว่าเอาครีมอะไรก็ได้ที่เป็นเหล็กนะครับเคลียร์ออกนะประมาณนี้แหละจากนั้นผมก็จะเอาหัวแรงลงมาจิ้มกับตัว R อีกตัวนะครับผมทำขั้นตอนเหมือนขั้นตอนแรกเลยมือเบาๆนิดนึงครับประมาณนี้แหละโอเคครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วแหละขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับผมทำเหมือนกันเด้ๆเลยถ้าจิ้มอีกฝั่งนึงไม่ได้ก็มาจิ้มอีกฝั่งนึงแทนนะครับผมประมาณนี้แหละตอนเขี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับอย่าไปโดนพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์รอบข้างนะโดยเฉพาะในส่วนของตัวสล็อต3พินเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวมันจะละลายเนาะพอผมเอาตัว R ขึ้นไปหมดแล้วผมก็จะเอาในส่วนของตัวคอนแทคคินเนอร์นะครับมาฉีดล้างคราบฟักออกไปประมาณนี้แหละครับสำหรับขั้นตอนในการเอาตัว R ออกโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับขั้นตอนการเอาตัว R ทั้ง3ตัวออกซึ่งจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมแต่ว่ามันต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับเนื่องจากว่าตัว R มันค่อนข้างที่จะเล็กมากแล้วครับแล้วในส่วนของตัวพื้นที่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดครับในส่วนของตัว TP21F เนี่ยทำง่ายๆครับผมมันไม่มีอุปกรณ์อะไรรอบข้างแต่ว่าในส่วนของตัว AS21P เนี่ยมันจะทำยากนิดนึงนะครับผมเห็นไหมว่ามันมีพวกคาปาอยู่รอบข้างมันมีในส่วนของตัวออฟแอมป์อยู่ใกล้มันมีในส่วนของตัวซ็อกเก็ต3พินอยู่ใกล้นะครับผมเราต้องทำด้วยความระมัดระวังระดับนึงนะประมาณนี้แหละซึ่งวิธีที่ผมบอกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมแต่ว่าผมนำมาแชร์เนื่องจากว่าผมทำมาแล้วผลงานมันก็ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะสำหรับตัว AS21P เนี่ยตามรูปเลยแล้วก็อีกตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว TP21F ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมแล้วก็ถ้าใครจะเชื่อมต่อตัว R3 ตัวนั้นกลับก็ทำโดยการเอามาปัดกีกลับนะครับหรือว่าใครจะใช้ในส่วนของตัวสาย3พินเชื่อมต่อได้เลยนะเนี่ยเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อตัว R กลับก็ได้นะครับเราก็ใช้3พินเชื่อมต่อช่องบนแล้วก็ช่องล่างกลับได้เลยนะครับผมเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อกลับก็ได้ครับเนี่ยต่อแค่สายอย่างนี้จบเลยครับประมาณนี้แหละสำหรับวิธีการก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ